Money Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิค Basic Level 2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้โดยคุณอ้วนณัฐพลคำถาเครือสัมมนา Level 2มีเนื้อหาบางส่วนอยู่ใน Level 1ก็เราเอามาขยายให้เข้มข้นมากขึ้นเจาะลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับกลุ่มที่ยังไม่ได้เรียน Level 1รวมถึงที่เรียน Level 1กับทางเรามาอยู่แล้วพบกันวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้สำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนาคระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนาคาเช่ารถโทรเลยนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยบัตรเดบิตธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้และแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูร้อนนะครับก็จะมีบางวันก็มีฝนตกลงมานะครับอากาศเปลี่ยนไม่สบายง่ายแล้วก็สร้างความชุ่มฉ่ำให้คลายร้อนแล้วก็ยังสร้างความเฉอะแฉะแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางช่วงบางจังหวะบางเส้นทางด้วยนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับระมัดระวังสุขภาพแล้วก็พยายามที่จะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับด้วยความห่วงใยจากทีมงาน Money Plus ทุกคนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับเรียนเชิญนะครับคุณผู้ฟังในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกในการที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมกับเราได้ด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคำถามที่ร่วมกิจกรรมไปได้5ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีก็คือคุณวิสันต์แซ่เตื้องคุณสุภรัชดาฮิเลคุณชัยธวัฒน์ชื่อลือชาคุณแอนนาจิรภาสถานและคุณมาลีวงศรีสุจริตนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ www.youthcareyou.com และผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ก็ได้เชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยบัตรเดบิตธนาคารออมสินบัตรเดบิตออมสินที่มีความคุ้มครองสมัครวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าสอบถามโทร1115นะครับคุณผู้ฟังครับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage หรือว่า RM จากธนาคารออมสินเริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณอย่างสบายใจให้บ้านตอบแทนคุณนะครับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage จากธนาคารออมสินวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทให้อัตราดอกเบี้ย 0% นาน2ปีปีที่3เป็นต้นไป MRR ลบ 1% เฉลี่ย3ปีจะอยู่ที่ 2% นะครับสำหรับบุคคลธรรมดาอายุ60ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน80ปีระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน25ปีโดยเท่ากับผู้กู้ต้องอายุไม่เกิน85ปีนะครับสำหรับลูกค้าที่จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30มิถุนายน61สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร1115และwww.gsp.or.th นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงคำถามให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลประจำวันนี้รางวัลที่5เป็นหนังสือจากติ๊งไปยอนเรื่องรวมสุดยอดธรรมะสุดฮาพระมหาสมปองรางวัลที่4เป็นหนังสือจากติ๊งไปยอนเรื่องเที่ยวไต้หวันรางวัลที่3เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่องเริ่มต้นทำเงินกับสินค้าออนไลน์จากจีนฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ฮอตมากรางวัลที่2เป็นหนังสือจากติ๊งไปยอนเรื่องเล่นหุ้นกำไรไม่เสี่ยงด้วย DCA และรางวัลที่1
เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่อง40 Tactics พิชิตหุ้นนะครับเล่มนี้ก็ขายดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกรางวัลนะครับจะเพิ่มเติมด้วยกระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์จากธนาคารออมสินทั้ง5รางวัลเลยคำถามถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุหรือ Reverse Mortgage จากธนาคารออมสินให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่ครับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgageจากธนาคารออมสินให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่ระหว่างข้อ1 10ล้านบาทข้อ1 10ล้านบาทหรือข้อ2 15ล้านบาทหรือข้อ2 15ล้านบาทถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามที่ชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Plus ครับไปติดตามดูแนวโน้มหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมที่เขาว่ากันว่า Sell in May and Go Away จะเกิดขึ้นไหมในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับแนวโน้มหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรในมุมมองจากทางนักลงทุนสถาบันนะครับผมเรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจากบลจ.ทาลิสคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์หรือพี่หุยพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หุยครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับที่เขาบอกว่า Sell in May and Go Away เนี่ยปรากฏการปีนี้เนี่ยจะเหมือนกับปีก่อนๆหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรผิดแผกแตกต่างไปบ้างไหมครับพี่หุยครับก็ไปดูประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยมา43ปีที่บอกว่าถ้าจะต้องขายหุ้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ออกจากตลาดไปเลยเนี่ยนะครับก็ไปดูก็มีช่วงเวลาที่ใช่ด้วยบางปีก็ใช่นะครับคือเดือนพฤษภาคมก็ตกหนักหลังจากนั้นก็ตกหนักต่อเนื่องแต่ก็ไปดูอีกหลายๆปีก็เยอะจำนวนปีนี้พอๆกันเลยครับก็คือพฤษภาคมก็ขึ้นหลังจากนั้นก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยถ้าไปดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็น้ำหนักที่บอกว่าขายหุ้นพฤษภาคมแล้วทิ้งตลาดไปเลยเนี่ยน้ำหนักก็ไม่ได้เกิน 50% อ๋อต้องบอกว่าคำตอบคือ 50-50 ใช่ไหมครับพี่หุยใช่ครับ ไม่ได้บอกว่าโอ้โหสถิติเก่านี่ 80% นี่หุ้นเดือนพฤษภาคมลงและหลังจากนั้นก็ลงอย่างต่อเนื่องสถิติไม่ได้เป็นตัวเลข80เลยนะครับประมาณ 50-50นะครับเหมือนโยนหัวก้อยเลยครับประมาณนั้นเลยนะพี่นะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยทีนี้ดูท่าทีตลาดหุ้นไทยเดือนพฤษภาคมปีนี้เนี่ยมันจะไปทางหัวหรือว่าไปทางก้อยโอกาสไปทางไหนมากกว่ากันครับเนี่ยครับพี่หุยถ้าเอาข้อมูลเชิงสถิติเลยก็พบว่าปีที่แล้วพฤษภาติดลบก่อนหน้านั้นพฤษภาเป็นบวกถ้าเราดูสถิติเนี่ยเดือนนี้น่าจะเป็นบวกนะครับนะแล้วก็ถ้ามาดูปัจจัยเชิงพื้นฐานข้อมูลที่จะมีพัฒนาการเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยผลประกอบการจะออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เราประเมินเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าผลประกอบการน่าจะใกล้เคียงกับไตรมาส1ปีที่แล้วนะครับดูเหมือนว่าไม่ค่อยดีแต่จริงไตรมาส1ปีแล้วเนี่ยฐานมันค่อนข้างสูงมากอันถ้าออกมาในไตรมาส1ตามที่ประเมินไว้ว่าไม่ได้เติบโตเนี่ยแต่จริงแล้วก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยพบว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่จะมีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาส1ของประเทศไทยนะครับน่าจะสักประมาณวันที่20บวกลบพฤษภาคมแถวๆนั้นเนี่ยแนวโน้มคิดว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ประมาณ 4% เนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะออกมาดีกว่า 4% ค่อนข้างเยอะนะครับความว่าดีกว่า 4% ค่อนข้างเยอะคืออาจจะไม่ใช่ 4.1 4.2 มันอาจจะกลายเป็น 4.5 หรือ 4. แก่ๆเลยก็ได้นะมีโอกาสลุ้นที่จะออกมาดีมากกว่าคาดค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าตัวเซกเตอร์ที่สำคัญในเศรษฐกิจทั้งหมดตอนนี้ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในช่วง5ปีที่ผ่านมาคือธุรกิจท่องเที่ยวตอนนี้ขนาดเกือบ 20% ของขนาดเศรษฐกิจไทยแล้วแล้วก็ไตรมาส1เนี่ยนักท่องเที่ยวเติบโต 15% จับจ่ายใช้สอยโต 20% แต่นักท่องเที่ยวไทยโตไม่มากรวมๆแล้วทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยน่าจะมีการเจริญเติบโตสักประมาณ 15% ดังนั้นเนี่ยบอกว่าขนาดการท่องเที่ยวตอนนี้มันมีขนาดประมาณสัก 18% นะครับโต 15% เนี่ยเรากำลังพูดถึงว่ามีผลกระทบต่อ GDP เนี่ยประมาณสัก 2.5-3% ทีเดียวดังนั้นเนี่ยขนาดเศรษฐกิจที่เหลืออีก 80% หลักคำถามคือเขาควรจะโตเท่าไหร่ถ้าจะบอกว่าขนาดเศรษฐกิจ 20% เนี่ยมันโตได้ 2.5-3 เอาที่เหลือเนี่ย80โต 2.5-3 เนี่ยเท่ากันเนี่ยเรากำลังพูดถึงเศรษฐกิจโต5แล้วนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่หุยมองว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับ
เนื่องจากผลประกอบการไตรมาส1ปีนี้ที่ทยอยประกาศออกมาเนี่ยน่าจะดีอันนี้จะเป็นพระเอกตัวหนุนสำคัญใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับในเรื่องทั้งทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ในทางด้านความเชื่อมั่นแล้วสำหรับแรงขายต่างชาติล่ะครับถ้าต่างชาติเขาขายล่ะจะเป็นยังไงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทยอยขายมาพอสมควรแล้วนะแรงขายต่างชาติเนี่ยจะหนักหรือจะเบาครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับพี่หุยครับปีที่แล้วหุ้นขึ้นมา 14% ฝรั่งก็ขายไปหนักพอสมควรนะครับฝรั่งขายปีที่แล้วแต่หุ้นก็ยังขึ้นยังขึ้นครับครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้เนี่ยฝรั่งขายก็เกือบ 70,000 ล้านแล้วมั้งครับหุ้นก็ยังขึ้นอยู่นะฮะเพียงแต่ปีนี้อาจจะขึ้นสักประมาณ 2% ขึ้นไปได้มากดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่กังวลนะครับว่าฝรั่งจะขายนะฮะสิ่งที่ผมกังวลก็คือเศรษฐกิจมันดีไหมถ้าหากว่าเศรษฐกิจดีซึ่งดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะดีเพราะว่าไตรมาสหนึ่งท่องเที่ยวดีการส่งออกก็ดีอีกนะครับดังนั้นเนี่ยการส่งออกก็เป็นขนาดเศรษฐกิจของเราเนี่ย 60-70% ทีเดียวนะเรากำลังพูดว่าอย่างน้อยเนี่ยมี2ภาคส่วนภาคการส่งออกภาคการท่องเที่ยวเนี่ยช่วยดึงเศรษฐกิจขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วไม่ช้าก็เร็วเนี่ยจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกทั้งรายได้และกำไรที่เติบโตขึ้นด้วยถึงแม้ฝรั่งยังจะคงขายอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่ายังไงซะเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับหุ้นไทยมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับไม่น่าจะเกิดเซลล์อินเมย์แอนด์โกอเวย์แล้วก็ดึงทำให้หุ้นไทยตกหนักๆในเดือนพฤษภาคมนี่เป็นการคาดการณ์นะครับพี่หุยครับครับทีนี้ครับในมุมมองของนักลงทุนสถาบันในยามที่ตลาดเดือนพฤษภาคมแนวโน้มจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเวลาในการทยอยเก็บหุ้นไหมหรือเป็นเวลาในการเทคโปรฟิตหรือว่าเป็นเวลาที่นักลงทุนสถาบันเขาทำยังไงกันในภาวะตลาดแบบนี้ครับพี่หุยครับผมคิดว่าในแง่ของนักทุนสถาบันเองเนี่ยเนื่องจากการลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนในระยะยาวอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามมองหาคือมองหาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่ละที่มีอนาคตแล้วก็สามารถเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องดังนั้นในช่วงเวลานี้ที่ตลาดหุ้นมีการปรับฐานมาเดือน2เดือนแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาสะสมการลงทุนและผมคิดว่าตลาดหุ้นที่ได้ลงไปประมาณ 1,700 ต้นๆในช่วงประมาณสักต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ไปแล้วแล้วก็จากนี้ไปผมคิดว่าหุ้นก็คงเป็นในเรื่องของการปรับฐานเพื่อที่จะขึ้นต่อไปในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ของปีนี้นะครับแล้วก็คิดว่าหุ้นเนี่ยที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ก็แน่นอนว่าตัวผลประกอบการก็คงจะยังเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็สิ่งที่เห็นได้เลยครับพี่ยุทธก็คือว่าในไตรมาส1เนี่ยผลประกอบการที่ทยอยออกมาเนี่ยก็เริ่มได้เห็นว่าสัญญาณบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็น่าจะไปได้ดีบางอุตสาหกรรมน่าเป็นห่วงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผลประกอบการออกมากันครบเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของผู้ลงทุนสถาบันเนี่ยก็คงปรับกลยุทธ์อีกทีนึงนะครับว่าจะเข้าสะสมเพิ่มของหุ้นในกลุ่มไหนแล้วก็ลดการลงทุนของหุ้นในกลุ่มไหนนะครับไหนๆก็พูดแตะไปแล้วนะครับพี่หุยครับแล้วที่พี่หุยมองเนี่ยไตรมาส2เนี่ยนะฮะหรือว่าผลพวงจากผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยฝั่งไหนน่าจะออกมาดีฝั่งไหนยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับพี่หุยครับครับผมคิดว่าในกลุ่มที่ดูแล้วจะน่ากังวลในระยะปานกลางต่อๆไปเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มแบงค์นะฮะกลุ่มแบงค์ฮะที่จริงๆเนี่ยเรามองแต่ปีที่แล้วปีนี้ว่าน่าจะเติบโตสักประมาณ 10% ผลประกอบการนะครับแต่ในไตรมาสแรกเนี่ยเติบโตเพียงแค่ 1% นะครับแล้วก็ดูไปแล้วจากการที่ธนาคารเริ่มมาแข่งขันให้บริการแอปพลิเคชันแหล่งต่างค่าธรรมเนียมฟรีอะไรต่างๆเนี่ย คิดว่าในที่เหลือของปีนี้เนี่ยรายได้ในแต่ละธนาคารเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบในเชิงลบที่แตกต่างกันไป บางธนาคารก็ลบมากหน่อยบางธนาคารก็ลบน้อยหน่อยรวมถึงทั้งในแง่ของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ย ที่เราประเมินว่าน่าจะดีขึ้น ในช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ย ก็พบว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คาดกลับต่ำลงซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ดูแล้วแนวโน้มเนี่ยที่ภาครัฐอยากเห็นให้ธนาคารลดดอกเบี้ยเพื่อช่วย SME แล้วดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมี disruption ในรอบต่อๆไปในปลายปีนี้ในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะส่งผลให้นิมนะครับหรือส่วนต่างของดอกเบี้ยของธนาคารเนี่ยลดลงได้อีกนะครับงั้นดูแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่มีการเจริญเติบโตอย่างที่นักวิเคราะห์คาดหวังไว้ภาษาชาวบ้านคือมองแล้วไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับพี่อุ้ยใช่ครับเพราะว่าตอนแรกมองว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะดีแต่ตอนนี้กลับมุมมองนะฮะมองอาจจะไม่ค่อยสวยสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับแล้วสำหรับกลุ่มที่คิดว่าแหมปีนี้อนาคตน่าจะสดใสดูแล้วมีโอกาสที่จะโตได้กว่ากลุ่มอื่นเนี่ยตกลงเป็นกลุ่มไหนครับพี่หุยครับ
กลุ่มภาคการท่องเที่ยวภาคบริการแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนี่ยก็น่าจะได้ผลดีนะครับดังนั้นเนี่ยภาคการบริโภคต่างๆยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มค้าปลีกต่างๆก็น่าจะไปได้ดีโดยเฉพาะการที่อาลีบาบาเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับทำธุรกิจในประเทศไทยเฉพาะขายทุเรียนนาทีเดียวก็เป็นหลักเท่าไหร่80,000หรือแสนต่อลูกเนี่ยผมคิดว่าจากสิ่งที่เขามีทำข้อตกลงกับภาครัฐนะครับว่า3ปีเนี่ยจะขายทุเรียนให้ได้ 3,000 ล้านหยวนหรือ 15,000 ล้านบาทเนี่ยแล้วกำลังพูดถึงทุเรียน 5,000 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งถ้าทุเรียนบ่อลูกหนึ่ง2กิโลครึ่งกิโลละ100เนี่ยแล้วกำลังพูดถึงทุเรียน20ล้านลูกนะครับซึ่งมากทีเดียวดังนั้นเนี่ยการที่มีพัฒนาการใหม่ๆเนี่ยแล้วทำให้ชาวสวนทุเรียนเคยขายทุเรียนได้กิโลละ50บาทมาเป็น100บาทเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้น1เท่าตัวนะครับตรงนี้น่าจะส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยในระยะผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยโดยเฉพาะถ้ามองไปอีก 2-3 ปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มพวกขาปีกต่างๆนะครับแต่ผลข้างเคียงผมกับพี่หุยอาจจะหาซื้อทุเรียนถูกกินยากแล้วใช่มั้ยต่อไปก็จะยากขึ้นนะครับแต่ว่าชาวสวนก็มีปริมาณที่เยอะนะครับดังนั้นถ้าเกษตรกรดีชาวสวนดีผมคิดว่าธุรกิจโดยภาพรวมดีเราซื้อของแพงนิดนึงก็ยอมให้น้อยหน่อยเรายอมนะเอาเป็นว่ากลุ่มที่คาดว่าจะสดใสก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะฮะกลุ่มค้าปลีกนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรบางส่วนด้วยนะครับจากเรื่องการเติบโตของอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วกลุ่มประเภทพลังงานกับปิโตเคมีล่ะพี่หุยไม่พูดถึงซะหน่อยแล้วครับก็กลุ่มพลังงานก็คงได้อานิสงส์จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและราคาขึ้นนะครับครับแต่ว่ากลุ่มปิโตเคมีก็คงได้อานิสงส์เช่นเดียวกันนะครับครับเพียงแต่ว่าแน่นอนพวกนี้ก็เป็นคอมมอดิตี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะผันผวนเป็นรอบๆไปนะครับแล้วก็ถ้าจะมองให้ยาวๆ 2-3 ปีเนี่ยอาจจะมองยากนิดนึงเพราะว่าธุรกิจคอมมูนิตี้เนี่ยผันผวนเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนเลยนะครับพูดง่ายๆคือผันผวนตามราคาน้ำมันเป็นหลักละสำหรับกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีนะครับเอาละครับพี่วิครับเมื่อครู่เป็นมุมมองของสถาบันแล้วก็มุมมองจากทางทาริสที่มีต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในช่วงคาบเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส1แล้วก็แนวโน้มไตรมาส2 3 4นะครับทีนี้ในมุมของผู้ลงทุนรายย่อยครับพี่หุยครับเวลาเจอหุ้นเจ๋งๆปรากฏว่าซื้อไม่ได้เวลาตลาดจะผันผวนจะปรับพอร์ตทีนึงก็ขายไม่ทันแถมเวลาตลาดขึ้นแรงลงแรงเนี่ยเราจะทำ asset allocation เพิ่มสินทรัพย์ประเภทนี้แล้วก็ไปลดสินทรัพย์ประเภทนู้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยถนัดแถมก็ยังอาจจะไม่ชำนาญเท่ากับมืออาชีพด้วยถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีกองทุนประเภทไหนไหมที่สามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็มาแก้ปัญหาเพนพอยต์ในจุดนี้ของผู้ลงทุนรายย่อยได้บ้างครับพี่หุยครับครับจริงๆในแง่ของบลจ.หลายๆบลจ.เนี่ยบางบลจ.เขาก็จะมีกองทุนที่เขาเรียกว่าเป็นมิกฟันนะครับกองผสมที่ผสมในพวกกองทุนตราสารหนี้ทองคำกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนหุ้นนะครับบางที่ก็ผสมแค่หุ้นกับตราสารหนี้นะครับนั้นก็จะมีผมคิดว่าหลายๆบลจ.แตกต่างกันไปแต่สำหรับทาริสเรามีอยู่กองหนึ่งที่เราลงทุนหลักๆใน2 asset class คือหุ้นกับตราสารหนี้อ๋อหลักๆในหุ้นกับตราสารหนี้ใช่ครับใช่ครับโดยกลยุทธ์การลงทุนเราไม่ได้ไปลงทุนในทองคำหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวกองทุนกองนี้เนี่ยก็จะให้น้ำหนักในเรื่องของการปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้เป็นหลักนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวกองทุนจะลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็จะให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นเนี่ยเกือบ 100% นะครับแต่ข้อดีคือจะมีความยืดหยุ่นนะครับไว้สำหรับตอนที่ถ้าหุ้นขึ้นมาแพงมากจนเกินไปหรือผู้จัดการกองทุนมีความกังวลว่าโอกาสที่หุ้นจะขึ้นเนี่ยน่าจะน้อยกว่าโอกาสที่หุ้นจะลงนะครับรวมถึงทั้งกังวลว่าอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือประเมินแล้วสถานการณ์เนี่ยน่าจะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นในระยะปานกลาง3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้จัดการกองทุนก็จะขายหุ้นแล้วก็มาถือเงินสดหรือฝากธนาคารหรือลงทุนในตราสารหนี้แทนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนคือกองเนี้ยสามารถลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่0ถึง 100% แล้วแต่ช่วงจังหวะแล้วแต่สถานการณ์ในขณะนั้นๆใช่มั้ยครับพี่หุยครับใช่ครับก็ทำหน้าที่เหมือนผู้ลงทุนโดยทั่วไปในตลาดหุ้นเลยแหละครับตกลงกองนี้ของบลจ.ทาริสเนี่ยตกลงคือกองไหนครับพี่หุยครับก็จะเป็นกองทุนเปิดทาริสเฟกซิเบิลนะครับทั้งกองธรรมดาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ากอง RMF นะครับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพก็มีนะครับซึ่งก็ได้การตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนสำหรับทาริสก็เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ครับตกลงเป็นทั้งกองปกติและกองประเภท RMF ด้วยใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับนี่คือกองทุนเปิด Thalys Flexible นะครับแล้วก็ Thalys Flexible RMF ของบลจ. Thalys นะครับพี่หุยพอจะช่วยสรุปจุดเด่นจุดแข็งสำคัญของกองนี้ให้เราฟังซะหน่อยขอไม่เกินสัก3ข้อครับพี่หุยกลยุทธ์ของมันคือเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นครับแต่เพื่อเปิดให้มันมีความยืดหยุ่นด้วยนะครับสำหรับผู้ลงทุนบางส่วนเนี่ยหรือจริงๆโดยส่วนใหญ่ด้วยนะครับที่เห็นว่าตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นโลกผันผวนเยอะมากนะครับดังนั้นในแง่ของตัวกองทุนกองนี้ก็ออกแบบมาเพื่อให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไอ้ตัวการถือครองหุ้นเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดด้วยนะครับดังนั้นจุดเด่นก็คือเป็นกองทุนหุ้นนะครับในระยะยาวอยู่แล้วแต่ว่าถือเงินสดได้ถึง 100% นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวนหรือไม่ดีนะครับข้อดีข้อถัดไปก็คงเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตัวกองทุนเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะต่ำเพราะว่าผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ตให้เนี่ยก็มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นตามปกติที่จ่ายให้โบรกเกอร์ไปแต่ถ้าผู้ลงทุนเนี่ยไปทำเองถือกองทุนหุ้นกองทุนตราสารนี่ต้องโยกไปโยกมาเนี่ยเวลาท่านโยกเข้าไปซื้อกองทุนหุ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีค่าฟันเอ็นฟี 1% นะครับถ้าซื้อเสร็จปุ๊บ2-3 เดือนขายออกอีก2เดือนซื้อไปใหม่2-3 เดือนขายออกเนี่ยถ้าปีนึงทำสัก 3-4 รอบเนี่ยก็ 3-4% ละค่าใช้จ่ายนะครับประหยัดเวลาในการทำ asset allocation เองด้วยใช่มั้ยครับพี่อุ๋ยครับใช่ครับผลงานที่ผ่านมาของทาง Thalys Flexible เนี่ยผลงานออกมาก่อนหน้านี้ผลงานย้อนหลังเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่หุยก็ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันก็ผลตอบแทนอยู่ที่เอาตัวเลขกลมๆประมาณสัก 15% ก็สักประมาณปีครึ่งครับนะถ้าพูดถึงเฉพาะปีที่แล้วก็ผลตอบแทนเป็นบวกสักประมาณนี้ฮะ 16-17% ปีนี้ยังติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับนี่คือผลงานของกองทุนเปิด Thalys Flexible นะครับกองเนี่ยครับพี่หุยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนเหมาะสำหรับใครบ้างครับเนี่ยสำหรับกองนี้ครับพี่หุยก็สำหรับผู้ที่อยากจะให้เงินลงทุนเนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มากจนเกินไปนะครับดังนั้นกองทุนกองนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ผลตอบแทนใกล้ๆเคียงกับหุ้นแต่ว่าก็มีคนช่วยดูแลให้ในสถานการณ์ที่ผิดปกตินะครับหรือมีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถือหุ้นอยู่ตลอดเวลานะเพื่อที่จะให้กองทุนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบมากนักก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาด้วยนะครับและอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายสินทรัพย์มากนักนะครับฟังดูแล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนกองนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องอาศัยฝีมือพอสมควรดังนั้นค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเนี่ยจะแพงกว่ากองปกติเยอะไหมครับพี่หุยก็เท่ากับกองทุนหุ้นทั่วไปเลยเท่ากันเลยใช่ไหมเท่ากันเลยครับเท่ากันเลยครับถ้าสนใจกองทุนเปิด Thalys Flexible ของบลจ. Thalys หรือกองอื่นๆของบลจ. Thalys นะครับที่มีให้เลือกเยอะมากเลย LTF ก็มี RMF ก็มีนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางไหนยังไงครับพี่หุยครับครับก็ที่เบอร์020150222ครับเบอร์020150222หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบลจ. Thalys ได้เลยนะครับก็ www.thalysam.co.th ครับเบอร์ติดต่อนะครับ020150222 020150222นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่หุยครับครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ. Thalys นะครับมาคุยให้เราฟังถึงทิศทางแนวโน้มหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมนะครับจะเซลล์อินเมย์แอนด์โกอะเวย์หรือไม่นะครับก็คงจะได้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับศูนย์บริการหลังการขายเบนซ์สตาร์แฟกพร้อมดูแล Mercedes-Benz ของคุณหลังวันหยุดยาวนะครับมาตรวจเช็คกันได้ฟรีตั้ง70รายการนะครับรับส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่สูงสุด 25% ทุกรุ่นบริการ Service A และ Service B ผ่อน 0% สูงสุดถึง10เดือนฟรีน้ำมันเครื่อง MB Oil 2ลิตรและพิเศษลูกค้า Benz Starfact และฟรีเก้าอี้ Director สายคาร์บอนมูลค่า 1,498 บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมที่ Benz Starfact 02-248-6699 02-248-6699 แล้วกด2นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงเป็นเงินเป็นทอง
สนับสนุนโดยบัตรเดบิตออมสินที่มีความคุ้มครองสมัครวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าสอบถามโทร1115Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนาเครือบูรแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนาคาเช่ารถโทรเลยนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับMoney Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเบสิกเลเวล2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้โดยคุณอ้วนณัฐพลคำถาเครือสัมมนาเลเวล2มีเนื้อหาบางส่วนอยู่ในเลเวล1ก็เราเอามาขยายให้เข้มข้นมากขึ้นเจาะลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับกลุ่มที่ยังไม่ได้เรียนเลเวล1รวมถึงที่เรียนเลเวล1กับทางเรามาอยู่แล้วพบกันวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้สำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ด่วน